ดีครับวันนี้เราก็จะมาพาเยี่ยมชมกันครับว่าในระหว่างในการทำไฟล์สำหรับพิมพ์เนี่ยทางของผมเนี่ยมีโปรเซสอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นรูปของคุณยงนะครับวันนี้ที่ส่งมาพิมพ์ลง Go Fiber Seal คือพอดูรูปแล้วเนี่ยรูปอย่างเงี้ยเราก็พอจะเห็นเลยว่ากระดาษที่เหมาะเนี่ยน่าจะเป็น Go Fiber Seal จิกสมูทเพิร์ลหรือว่าลัสเตอร์ก็พิมพ์ได้เพียงแต่ว่าความขลังเงี้ยครับตัวกระดาษจะมีส่วนช่วยในเรื่องของภาพเนี่ยทำให้มันดูเหนือการเวลาดูแพงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมาเปิดไฟล์แล้วนะครับก็จะดูโดยทั่วไปเนี่ยก็จะจิ้มดูละถ้าเป็นฮิสโตแกรมนะครับแล้วก็ว่ามันมีกาหมดอันไหนที่มันแหกไหมอย่างเงี้ยก็เกือบจะมืดทั้งหมดนะครับแล้วในส่วนที่ของส่วนสว่างเนี่ยก็ไม่สว่างจนเกินไปจนแบบปริ่มไปทางขวาอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้คือพิมพ์ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไอ้ขาวไปหรือว่าดำไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีนะครับมันก็ต้องดูกันเป็นภาพไปพอพิมพ์งานศิลปะแล้วเรามันก็ต้องมีในเรื่องของคอนเทนต์อะไรมาผสมกันด้วยแต่ในรูปของภาพถ่ายเนี่ยอย่างในกรณีเนี้ยเราก็สามารถจะพอที่จะแบบมีไกด์ไลน์ในใจอยู่แล้วว่าเวลาจะพิมพ์ขึ้นมาแล้วภาพเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงได้นะฮะเวลาคนดูนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสำหรับเอาไปดูเอาไปแขวนเอาไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับดูให้มันเป็น memorable นะครับอย่างอันนี้ดูที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอมันอย่างในกรณีเนี้ยครับมันเป็นจุดนะครับผมก็จะแนะนำลูกค้าว่าเก้แพดออกนะโอเคแล้วก็จะแพดออกก็ดูว่ามีตรงไหนโดยเฉพาะตรงส่วนหน้าไงครับอย่างในอย่างแรกเลยความจริงแล้วผมก็จะดูขอบเขตสีก่อนแล้วถ้าเราดูอย่างเงี้ยคลิกขวาตรงมุมล่างซ้ายนะครับเราดูที่ document profile เปิ้ลอันแท็กนี่หมายความว่าไม่มีสกุลสีมาทีเนี้ยพอมันเป็นขาวดำปุ๊บส่วนใหญ่ผมก็จะเป็น grayscale เลยเพราะว่ามันจะไม่มีสีอันไหนสมมุติเราทำไฟล์เราเพ้นท์อย่างเงี้ยมันมีสีแต้มอะไรขึ้นมามันก็จะเกิดการที่เขาเรียกว่ามีสีอื่นเจือเข้ามาแล้วเวลาพิมพ์เนี่ยบางทีมันมองเห็นครับถ้ามันรูปมาเป็นขาวดำอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกใช้สีเป็นสีโทนขาวดำเป็น grayscale เลยครับก็แต่ถ้าเกิดเป็นรูปสีอย่างเงี้ยก็ดูว่าสีบางทีถ่ายรูปด้วยจากกล้อง iPhone จะส่วนใหญ่จะมาเป็นขอบเขตสี P3 ผมก็จะเปลี่ยนเป็น sRGB ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาพิมพ์เนี่ยสีจะไม่มีการชิปไปชิปมาอะไรเงี้ยไม่เพี้ยนครับในส่วนหน้าก็จริงๆถ้าสมมติถ้าผมจะลองทำให้ดูนะครับถ้าเราเพิ่มความคมเข้ามาการเพิ่มไฮพาสนะครับถ้าเห็นนะครับมันคมก็จริงแต่มันก็จะดึงในส่วนของริ้วรอยอื่นๆอะไรยังไงมาด้วยอันนี้มันก็คือถ้าเป็นกระดาษด้านเนี่ยผมก็อาจจะทำเฉพาะตรงส่วนผมอะไรเงี้ยแล้วก็มาสเอาเฉพาะตรงผมแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยไปบางกระดาษนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมก็จะเลือกพิมพ์แบบไม่ชาร์เพนครับลองดูสิถ้าชาร์ประมาณ 20% มีมิติขึ้นนิดนึงโอเคผมก็จะเลือกอันนี้จะเมอร์สแล้วก็ฟิกเจอร์อย่างเงี้ยครับที่มันเป็นไบรท์สปอตจริงๆมันก็จะเป็น
ูนภาพให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยบางทีผมก็แก้แต่เกิดมันดูแล้วมันดึงสายตาอะไรเงี้ยเวลาเราดูภาพถ่ายมันจะไม่เหมือนกับจอทุกอย่างมันจะมองเห็นแล้วบางทีพวกจุดขาวๆเล็กๆอะไรเงี้ยครับมันดึงสายตาครับโทนเป็นสิ่งสำคัญอันนี้ผมว่าก็ไฟล์ก็น่าจะเพียงพอพร้อมที่จะพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมีอีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคจริงก็ความจริงในจอเนี่ยมันจะถ้ามองอย่างเงี้ยครับมันจะมีความปื้ดๆตรงโทนสีดำอยู่ผมก็จะลองดูว่าถ้าเราดึงเคิร์ฟขึ้นมาให้ขาวสุดเลยเนี่ยมันมีในส่วนไหนที่มันเนี่ยครับไม่สมบูรณ์มาเลยเปล่าเช็คอีกรอบอีกทีบางพอพิมพ์ลงกระดาษแล้วเนี่ยมันฟ้องหลายๆอย่างก็เลยนี่ตรงนี้นะครับเห็นถ้าจุดขาวๆเนี่ยครับเรามาดูกันโอเคตรงนี้นะนี่ bright spot เราก็จะทำการโอเคแล้วก็ส่วนของอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นมีตรงนี้ผมจะเลือกอย่างนี้ผมจะเลือกที่ color layer พอเราเพิ่มแสงขึ้นแล้วเราก็จะเห็นนะครับโอเคผมว่าเราน่าจะพร้อมแล้วมีตรงนี้นิดนึงที่ริ้วผ้าริ้วผ้าเนี่ยต้องทำงานต้องข้างระวังครับถ้าเราเห็นเป็นเส้นเวลาแพสเนี่ยมันจะหลอกตาได้นะครับบางทีมันไม่สมบูรณ์มันฟองโอเคน่าจะโอเคแล้วพร้อมไซส์12คูณ18เนาะโอเคพร้อมที่300 dpi โอเคก็จะไปเลือกสั่งพิมพ์กับเครื่องที่2657โอเคเรามาดู Go!IMG สำคัญเลยคือบางทีอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยครับเราก็จะควรที่จะลองพิมพ์เทสดูก่อนนะครับมาเลยผมก็จะสั่งพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์วันนี้เราจะพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ P6000 ครับกระดาษเป็น Gold Fiber Silk Advanced Black and White โอเคกำลังจะมาแล้วครับดูเนี่ยสีดำโทนสวยมากเลยพอลงก็ไฟเบอร์ซิลฮะพอเห็นโทนเนาะเนี่ยในเก้าอี้เนี่ยในความมืดเนี่ยมันก็จะยังเห็นอันนี้น่าจะเป็นฝุ่นก็กระบวนการทั่วไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม
แล้วก็แต่บางทีเนี่ยรูปมันก็จะมีความสลับซับซ้อนกันไปของพวกนี้มันก็เหมือนการถ่ายรูปเลยครับก็ต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ไปคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยพอมันลงมาเป็นภาพพิมพ์แล้วอะครับมันจะกลายเป็นในความคุณค่าและในเรื่องของความรู้สึกในการเวลาที่เราได้จับต้องได้เนี่ยมันก็คือปลายทางของการที่เราถ่ายภาพแล้วจริงๆมันต้องลองพิมพ์ครับก็แล้วเราจะเข้าใจได้ว่ามันควรจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเลือกกระดาษแบบไหนอะไรเงี้ยครับบางทีเนี่ยเราก็สามารถบางภาพเนี้ยเราก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ภาพในราคาสูงมากแต่ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยกระบวนการถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของการทำ CMS เนี่ยเราก็สามารถเอาไปกันกองได้ว่าร้านไหนพิมพ์ดีร้านไหนพิมพ์แบบไม่ค่อยมีมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเป็นความรู้ระดับหนึ่งได้นะครับพอเวลาที่เรามีมาตรฐานแล้วเนี่ยในช่วงแรกพอที่ผมปรับตัวเองให้เข้าจูนเข้ากับมาตรฐานได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะรู้ว่าพอไปมองปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าสกรีนนี้ไม่ได้นะไม่ได้มาตรฐานแน่นอนอมเหลืองไปอมฟ้าไปอะไรอย่างนี้คือหรือว่าสีไม่ใช่ละอะไรเงี้ยเปิดไฟล์มาอะไรเงี้ยไม่น่าจะใช่สีนี้นะมันจะรู้ได้เองอัตโนมัติครับก็ถ้าเกิดใครต้องการที่อยากจะให้ตัวเองพัฒนาไปทางนั้นมีความรู้ว่าสามารถบอกได้ในระดับหนึ่งว่าสีนี้ใช่สีนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการที่เรามี color management system เนี่ยก็จะช่วยให้เราได้มีความรู้ตรงนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่ให้โอกาสได้พิมพ์งานสวยๆใบนี้นะครับหวังว่าเดี๋ยวพอไปถึงมือแล้วเนี่ยน่าจะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงติชมมาได้ครับขอบคุณมากครับ